สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พี่มาถ่ายงานที่อยู่เนี่ยมอนะครับก็เป็นงานของ Genshin Impact เนาะโชคดีหน่อยว่ามาอยู่เนี่ยมอไงก็นั่งเอมาทีมาจริงๆนั้นน้องๆเอมาทีหมดแหละเหลือทีมงานเนี่ยคนหนึ่งคือเบอร์รี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้เห็นบอกว่าไปแต่งชุดคอสเพลย์อยู่ไม่ต้องให้วิ่งมาด้วยนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะแวะกินข้าวกันก่อนที่ร้านหนึ่งที่น่าจะถูกใจวัยรุ่นในยูเนี่ยนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้างาน Genshin Impact กันป่ะข้อดีคือเราสามารถนัดกับ FP มารับของได้นะครับนี่ FP มาแล้วเดี๋ยวผมแกะก่อนแล้วกันคือถ้าผมไม่แกะตอนนี้ผมรู้อีกทีคือตอนอยู่ในห้องน้ำแล้วนี่อันนี้ผมสบู่ล้างมือเหรอเฮ้ยผมล้างหน้าไม่ได้เหรอมันโอเคมากเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปลองล้างหน้าดูเดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังอันนี้คือแฟตไบต์ของที่ร้าน28นะนี่ผมกินประจำส่วนนี้เป็นน้ำเปล่าหยอกอ่ะใครชอบกินแฟตไบต์ก็ลองดูที่นี่อร่อยครับผมขอ enjoy eating ก่อนนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมกาชาอย่าง Genshin Impact ทุกคนเอาเงินไปเปิดกาชาหมดแล้วดังนั้นเราต้องกินมาม่าไปเราถึงต้องเลือกก่อนว่าเราจะมาม่าอะไรนี่คนไม่กินเผ็ดก็มีมาม่าชีสไงนี่เราไปสเตชั่น2คือ Hopping Area สาหร่ายเราไม่กินเขาบอกว่าถ้ากินผักเยอะๆมันจะได้วิตามินและจะฉลาดเราอยากเป็นคนโง่ต่อไป What? ผมว่าไข่ฟองเดียวพอป่ะ Hopping มันมีหลายอย่างป่ะถ้าแบบเป็นซีรีส์เกาหลีต้องแบบไปกินรามยอนกิมจิที่บ้านวะเขาบอกว่าเครื่องดำด้านในฝั่งซ้ายนะครับหน้าที่ผมก็คือผมต้องเอาบาร์โค้ดไปสแกนนะครับเสร็จแล้ว3นาทีครึ่งผมก็วางเลยแล้วกดสตาร์ทคุกกิ้งไว้คือตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นมาม่าแห้งเว้ยสรุปมันเป็นมาม่าน้ำคุณเดี๋ยวผมลองอันนี้ให้เรียกว่าให้ชิมได้ไหมเดี๋ยวกินให้ดูแล้วกันก็ enjoy eating กันนะครับทุกคนไปแล้วในที่สุดผมรออยู่3นาทีครับเจอแล้วอายากะและโยบิยะของเราด้านข้างเป็นโยอินะแล้วก็ข้างหน้าเป็นนายากะก็ใครแวะมาก็อย่าลืมมาดูนะครับตอนแรกจะเข้างานแล้วพอดีเจอประเทศแชทรอลุงต่อยอยู่ไปหาประเทศแชทกันก่อนไปไหนคุณใครรอดักสอยผมนะครับมีกี่คนแล้วครับคนนี้ครับคนนี้ครับคนนึงกำลังต่อไหนใครครับต่อซื้อของอยู่ครับมาครับเชิญครับเชิญครับเอาตามคำเนียมครับเอาเบาได้เบาโอเคเอายังไงคุณมีคนดักต่อยผมกี่คนเรียกมาให้ครบเอางี้ไปรวมคนมาทีเดียวแล้วกันนะไม้พร้อมเมื่อกี้แก๊งนู้นมันดักต่อยไปเรียบร้อยแล้วโอเคป่ะอันนี้อยู่หน้างานแล้วนะแต่ว่าพอดีเจอคนหน้าคุ้นอยู่คนนึงโทษครับอันนี้ทีมงานแอดกล้องหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะขึ้นถ่ายอยู่แล้วครับถ่ายอยู่ครับก็เดี๋ยวไว้พาดูหน้างานแล้วกันพอดีมีขึ้นเวทีตอน5 โมงเดี๋ยวให้ดูว่าบรรยากาศในงานเป็นไงบ้างแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวขอไปขึ้นเตะก่อนนะอันนี้เป็นหนึ่งในแบ็คดรอปที่มีในงานนะเดี๋ยวพาไปไล่ดูว่ามีแบ็คดรอปอะไรบ้างจริงๆที่หลักๆเขาก็จะมาซื้อของเมอร์แชนไดส์กันนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมบนเวทีแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูไลฟ์สดพร้อมกันเพราะว่าวันนี้มันมีไลฟ์แพดทุกคนรู้กันอยู่แล้วใช่ปะล่ะฉะนั้นคนที่ได้ดูสตรีมก็ได้ดูสตรีมย้อนหลังเห็นว่าลุงเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็นั่งดูไลฟ์กับคนในประเทศแชทแล้วก็แอดกล้องก็นั่งอยู่ด้วยแล้วก็สตรีมด้วยกันนั่นแหละฉะนั้นใครไม่ดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ตอนจบคลิปเดี๋ยวก็จะเห็นโอเคนะเดี๋ยวลุงพาไปดูไปอันนี้เป็นฐานหนึ่งนะเดี๋ยวตอนลุงทำมาทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวขึ้นให้ดูย้อนหลังแล้วกันจะได้ไม่ต้องทำพร้อมกันไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวเป็นชั่วโมงทำว่าเดี๋ยวทำให้ดูมีกิจกรรมอะไรบ้างคุณเป็นคนเล่นที่วันนี้เป็นสตาฟผมถ่ายติดคุณได้ปะเนี่ยเกมใช้คุณโคตรคุ้มเลยวะเฮ้ยมันมีดีด้วยก็คือนี่เป็นผู้เล่นเขียนมาแปะมาคือมันเต็มตั้งแต่วันแรกเลยป่ะไม่ครับค่อยๆมาก็คือวันแรกมาคือขาวสะอาดหมดจดเลยใช่แล้วคือวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้19วันที่4ป่ะน่าจะวันที่7แล้ววันที่7คือเต็มแล้วอ่ะแต่เหตุผลที่ข้างล่างมันไม่เต็มอ่ะผมจะบอกให้คือคนเล่นเกมนี้ก็อายุเยอะกันหลายคนพอถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะต้องก้มลงไปติดข้างล่างเนี่ยคุณจะเห็นว่าข้างล่างมันจะมีแบบร่อยๆนะ
ที่ข้างล่างไม่เต็มไม่ให้เลยนะคือก้มมาติดไม่ไหวไงดูรู้เลยว่าคนเล่นส่วนใหญ่อยู่วัยประมาณไหนขอโชว์ผลงาน1ชิ้นครับขออนุญาตใช้อุปกรณ์ประกอบอันนี้แฟนของหนึ่งในประเทศแชทเป็นคนพลาดเอาไว้ครับแปะซะสูงมันต่อเก้าอี้ไปแปะหรือไงนะอันนี้เขาปากว่านะก็คือคุณไม่คอสเพย์แต่ว่า AR คุณถึง55ก็คือได้แล้วมันถึง55กระบดเลยไหมเล่นกันมากี่ปีแล้วเล่นตั้งแต่เป็นเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้เห็นหลายคนก็เรียนจบทำงานกระบดแล้วเป็นตัวแทนให้กับประเทศแชททุกคนที่ประสบปัญหาเปิดกระชาแล้วเกลือคุณดูนะครับไรเด่นนะครับ4-3นะครับดูชัดๆลุงให้เกียรติลุงกดปลดเลยซึมกันในงานอ่ะกดปลดให้ดูเลยมาให้เกียรติยังครับยังของแท้มันอยู่นี่ซาละ4-2กับว่าเปิดกระชายยังไงครับเนี่ยที่มันมีพระพิฆเนศอยู่เฮ้ยที่นี่ป่าวะเออบอกว่าที่นี่มีวัดอยู่หลายที่ลองแวะไปดูอย่าไปวัดเดียวไปหลายๆวัดเดี๋ยวพอเข้าไปในกล่องบุญแล้วก็ได้ถ่ายแบบนี้ออกมาเดี๋ยวค่อยมาถ่ายค่อยมาถ่ายใครอ่ะคิดท่าหรือยังครับว่าจะโพสท่าอะไรคู่ได้ปะพี่อยากได้คู่เหรอเอาเซลล์เลยไหมเนี่ยกลับไปไม่เหมือนเดิมอ่ะมองเลยกลับไปไม่เหมือนเดิมแต่ละคนลูกสาวเลยนะประเด็นอ่ะกลับไปลูกมีมองไม่เหมือนเดิมใช่เหรอสนใจไหมกัดปากกันอ่ะเฮ้ยปิดกล้องก่อนนี่ปิดกล้องก่อนยังไงคู่ถ่ายเห็นไหมยังถ่ายเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายบ้านลูกอยู่ไหนถ่ายรูปผมเจอแล้วแต่โพสอิดเนี่ยเหรอโพสอิดอ่ะมาเลยมาเมื่อกี้เมมเต็มเมื่อกี้เมมเต็มต่อบางดาฟิปด้วยครับพิมคอมเมนต์ดาฟิปไปด้วยใบให้ว่าเป็นรูปโยอิมิยะโอ้โหยามบอกอายากะอันเนี้ยผมยังเห็นมากกว่าเดี๋ยวในโยอิอ่ะเป็นโยอิที่ฝั่งนี้อันนี้เหรอใกล้ๆแล้วคุณเกือบถึงแล้วลงมาหน่อยระดับนี่มันลูมีนมากระดับสายตาคุณเลยใกล้ๆเลยมีโยอยู่โยนึงอาจจะเนียนๆอยู่เนี่ยนะไม่ใช่นั่นหมาส้มสายตาดับสายตาคุณดูดีๆเปลี่ยนจากใบเป็นติ่มมะใกล้ละมันอีกทีเดียวผมเจอแล้วนะลุงใช่หรอลุงยังหายโยอิไม่เจอเลยระดับสายตาคุณทำไมมันมองลงไปข้างล่างขนาดนั้นนี่เหรอเดี๋ยวก็นี่ลูกสาวเราไงนั่นน้องนี่เหรอเฮ้ยหว่านี่ไงซิกเนเจอร์เขาอยู่นี่ไม่เกลือมันก็ไม่ได้แย่ป่ะคุณแต่ตาเหลือกมากเลยนะแต่ผมอยากเห็นคุณว่าแล้วล่ะถ้ามาขนาดนี้ไม่ถ้าเป็นผมว่าน่าจะเขียนอย่างนี้มากกว่าน่าจะดูเหมาะสมกับความเป็นผมมากกว่า ผมว่ารูปไม่เป็นจริงคือผมเขียนอย่างเงี้ยน่าจะไม่ค่อยมีใครว่าผมเท่าไหร่ แต่ถ้าผมวาดรูปนะโอ้ยับถ้าคุณดูรายละเอียดดีๆครับคือมือเนี่ยขออนุญาตนะครับครับมารายละเอียดมือยังไงครับมือเนี่ยนะถ้าไม่ใช้ใจดูเดี๋ยวดูไม่ออกเป็นมือมันยากมากเลยนะวาดมือเนี่ยผมเพิ่งรู้วันนี้น้องพี่ชี้ให้น้องพี่เจอแล้วผมไม่สามารถวาดนิ้วได้แต่ว่าก็เลยออกมาเป็นนิ้วที่ค่อนข้างจะต้องใช้ใจมองนิดนึงไม่ผมเข้าใจว่ามือนี่คือวุ้นพันผ้าพันแผลไว้โอ้ใช่นี่ผมแบบจินตนาการมาไกลเหมือนผ้าพันแผลไหมใครไม่เคยได้กล้องวาดรูปนะตกลงรับงานอาร์ตไหมครับรับงานวาดไหมครับก็ถ้าฝีมือประมาณนี้แล้วจะติดต่อก็ติดต่อมาได้มั่นใจว่าทักแอดบอลส่วนตัวเอ้ยแอดกล้องส่วนตัวอะไรแอดบอลเทรนเลยเดี๋ยวกินนี่จะพูดแอดกล้องพอดีอมเต็มที่อยู่ไม่มีอมยังผมอยู่แต่สามารถทักหลังไมค์ไปหาแอดกล้องได้นะตอนนี้แอดกล้องรับวาดอาร์ตแล้วนะไม่แพงไม่แพงรูปหนึ่งก็สักประมาณร้อยดอลแพงเหมือนกันนะแพงเหมือนกันนะร้อยกี่ไม่รู้มีคนเอาหรือเปล่าอันนี้หนึ่งในคู่ชิปที่ผมชอบเขาเคยมีโมเมนต์ด้วยกันครั้งหนึ่งก็เลยอยากให้เขาได้อยู่คู่กันโมเมนต์เรื่องการนอนไหนผมอีเวนต์ไงผมมองคนนี้กับคนนี้มากกว่าเขามีโมเมนต์ด้วยกันอยู่นิดนึงไงหมาส้มอ่ะเขาเคยไปเจอกันที่อีเวนต์ไงเมื่อกี้ผมมองเป็นโกโร่ผมขอโทษเจ้าของ ID 83585516ครับผมขอโทษไม่ผมเห็นเป็นหูไม่ผมเป็นกลัวโลกผมก็ลืมบ้างความกอดแดงประเด็นคือหัวผมด้วยไงถึงจะเป็นหัวเก่ามันมีมีแบบผมเคยทำอ่ะกูชี้ใส่ตูดตอนจบคลิปสมัยก่อนอ่ะเอามาใส่ทุกอันเลยผมชอบมากมันใส่น่ารักมากผมก็หาทุกตาไม่ได้เลยผมยังเคยทำแบบมีไออุชิ EDM เลยใช่ไหมคือเพลงไรเด่นอ่ะทีมไรเด้นอ่ะตอนเวลาตีบอสอ่ะบอสไรเด้นอ่ะคุณลองเอาอุชิใส่ตูดแล้วใส่กับทีมซองไรเด้นจังหวะมันเป๊ะมากนี่เลยตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อตื้อดื้อตื้อตื้อตื้อแล้วอุชิใส่ผมบอกเลยเป๊ะคนนี้มีนี่ฮอสติกเกอร์มาแจกขออนุญาตนะอันนี้คือทำกันเองนะแล้วเขามาแจกคนในงานดูดิน่ารักมากเลยผมขอลูกสาวแล้วกันครับเอาอันเดียวพอครับเก็บไว้ให้คนอื่นขอบคุณมากครับฮะ
แปลกๆอันเดียวแปลกๆนะนี่อันเดียวไงอันเดียวคือถุงเดียวอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษปิดบังปิดบังปิดบังขอโทษขอโทษครับขอโทษครับอันนี้จริงๆอ่ะเขาอ่ะตัดขอบนะแต่ว่าเมื่อวานแจกหมดเขาก็เลยไม่ตัดขอบและเมื่อยล่าสุดทีมงานกูเอาเองละอ่ะครับเชิญครับเชิญครับน้องปิ๊บอ่ะเต็มที่ครับน้องกี่แผ่นกี่แผ่นแผ่นเดียวคุณเอามาแผ่นเดียวเหรอแผ่นเดียวทำไมคุณไม่หยิบมาทั้งซองแผ่นเดียวไม่เหมือนลุงหลบหยิบขโมยไปทั้งซองอ่ะไม่น่าจ้างทีมงานคนอย่างนี้ส่งกล้องมาส่งกล้องมาว่าจะไม่ถ่ายแล้วขี่คอประเทศแชทให้เด็กมันดูไปฮึบโอ้ยปล่อยลุงลงทีลุงกลัวความสูงเอาถือกล้องหน่อยเห็นฟิปนะอาฟิปกูขอขี่คอหน่อยมึงอย่าแพ้เขานะหนึ่งสองครับหนักปะก็ยังโอเคไม่หนักเหรอไม่โอเคนะแต่ว่าลุงมาทำไมร้องไงร้อ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 งทำอะไรไม่เมื่อกี้ผมขี่คอถ่ายรูปกันไงคุณคือผมอยากรู้ว่าน้องจะแบกรับผมได้ไหมไปเข้าตู้กันเดี๋ยวเราค่อยไปลากคนดูมาถ่ายทีนึงตู้นี้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 กูถ่ายไปยังอันนี้คือเข้าไปเลยหรอไม่มันต้องตอนแรกผมนึกว่าเขาไม่เข้าไปถ่ายในตู้เว้ยอ๋อครูเคยถ่ายแบบที่เป็นสติกเกอร์สมัยก่อนตู้สติกเกอร์ตอนแรกผมนึกว่าต้องเข้าไปถ่ายสติกเกอร์ข้างในเว้ยครูไปถ่ายใครถ่ายกับแฟนผมดิคนนี้หรือคนไหนคนนี้เฮ้ยบ้านแตกเฮ้ยเย็นไว้ไอ้แต่ไม่ต้องห่วงเนี่ยนี่นะคนใหม่แล้วเนี่ยไม่ถือเขาบอกว่าข้างหลังไม่ได้ใช้ปล่อยฟรีปล่อยฟรีโอเคเรื่องอะไรนะคะครับ君の虜になってしまえばきっとผมถามจริงโอ้โหของแท้อารุมีแหละผมโอเคแล้วคือเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วนะว่าแอคกล้องเขาเขียนแปะแล้วก็เดี๋ยวคือผมวาดรูปไม่เป็นเนี่ยผมเขียนเป็นตัวหนังสือเอาละกันคือถ้าผมวาดรูปอ่ะอย่าเลยพูดผมไปโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มากันวันนี้ก็คาดหวังว่าจะมีงานแบบนี้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็อยากให้มีของขายแล้วก็แบบมีสต็อกเยอะๆนะครับขอพูดจากใจว่าผมตั้งใจมาซื้อหนิกลัวมากเลยครับเนี่ยแล้วผมไม่อยากจะได้โปลิ่งมากเลยโปลิ่งมีไฟเนี่ยหมดก็ขอให้มีของขายปีหน้านะครับสต็อกเลยครับไม่ต้องห่วงทำยังไงก็ไม่เหลือแล้วครับหมายถึงของใหญ่ของเล็กน่าจะเหลือก็ตามนั้นเดี๋ยวจะถ่ายรูปหมู่ด้วยกันไหมมายืนอยู่ข้างล่างนี่แหละหน้าเวทีเลยเดี๋ยวหันหน้าให้กล้องหันนู้นหน่อยดีกว่าโอเคแต่ได้เก็บไว้เป็นที่ระทึกใจสักนิดหนึ่งนะฮะจะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมานั่งดูและกรี๊ดไลฟ์แพดอยู่ เราคือหนึ่งในผู้ที่ได้มานั่งดูไลฟ์แพดแบบเต็มๆหลายๆคนและมีการแนะนำระบบ Artifact Loadout มาคือตำนานขอมาแล้วแรมปีไม่ต้องเฮเดินมาข้างหน้าเวทีแล้วหันหน้าไปทางนู้นก่อน